ตื่นเต้นบรรยากาศอบอุ่นมากครับตอนนี้คนเริ่มมากันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตอนพูดคุยดีไหมน่าจะอยากดูเท่าไหร่โอ้ยเฮียแม่งใจจะขาดเดี๋ยวน่าจะมีบรรยากาศข้างในตอนที่คุยกันมาให้ดูครับประมวลให้ดูโอเคนี่คือ FC อ่ะครับนี่คือ FC ทั้งหมดเดี๋ยวชมบรรยากาศครับว่าอบอุ่นแค่ไหนใครพลาดก็เสียใจด้วยโอเคคืออะไรครับ114ครับเฮ้ย114เดี๋ยวนั่งคู่106ผมดูย้อนหลังบ่อยนะครับนี่แหละครับคืออะไรครับทวินแพชวันครับทวินผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวที่ตรงกลางเลยฮะนี่ไง106โชคดีคนเดียวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวสักแป๊บก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับมีป๊อปคอร์นให้แต่ว่าอาจจะต้องลุ้นนิดนึงนี่คือเป็นนิวโอท็อปใช่ไหมเป็นนิวโอท็อปที่ต่อตัวจริงหล่อมากเลยครับผมครับตาคุณเป็นอะไรมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยหน้าตาดีกว่าในคลิปเยอะมากจะบอกว่าตาคุณบอดไอ้หมอบอดบ้าอะไรขอบคุณครับมีแต่คนพูดแบบนี้ครับเบื่อมากเลยขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับหวังไหมหวังครับเพื่อนผมบอกว่าดีผมคาดเดาแล้วกันผมคาดเดาแค่ได้ว่ามันน่าจะเป็นรีเซ็ตอ่ะใช่ครับซึ่งไอ้ที่ก้าวแรกถ้ามันดีต่อจากนี้มันก็หวังได้อ่ะเขาบอกว่าแฟนมาเวลไงแล้วเขาเหมือนที่เขาไม่ดีเขาก็ด่าไงแต่ว่าเขาบอกกูก็เป็นมาแฟนมาเวลกูก็โดนด่าเหมือนกันใช่เฮียอะไรวะไอ้ที่เหมือนปาวุ้นจิ้นจะมีภาคพีโคอ่ะมึงทำจังหลงเจ้าหูทำเฮียอะไรไม่ทำจันเจ้าวะเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจเฮียอะไรวะจริงๆอ่ะหนังอีกประเภทที่โคตรสปอยมันก็คือหนังพวกแบบหนังเกรด B ไอเดียแรงๆอ่ะเหมือนพวกแบบไอซอมบี้เวอร์หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยพอจะมีในใจเรื่องถัดไปไหมครับว่าที่ควรจะไปที่เล็งๆไปมึงไม่ต้องพูดเลยเพ้อนี่ไงก็ซีรีส์ไงแห่งปีของ Netflix ซีรีส์แห่งปีเลยตัวขายเลยมึงนี่คือลูกรัก Netflix เลยซีซั่น3แล้วนะไม่ใช่ซีซั่น3แล้วนะเรื่องอะไรนะสวีทโฮมอ๋อยังยังไม่รู้เลยเฮ้ย MCU เล่าคนที่ใช่ยังไงก็อร่อยไปหยิบคนที่ไม่ใช่มาเล่าที่มันก็แบบตะกุกตะกักตึกตึกตะกักอะไรเงี้ยแต่เข้าใจได้ครับมีคนรอผมก็รอดูเหมือนกันว่าจะบอกอะไรเราเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับจักรวาลนี้อะไรเงี้ยมันเข้าคาบเกี่ยวกับเดธพูลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเบาะแสบางอย่างที่เชื่อมโยงกันนี่แหละใครไม่ได้ตามเมซูยูมึงเตรียมตัวตายได้เลยพี่จะตามยากสัตว์จักรวาลนี้เริ่มตามยากขึ้นทุกวันแล้วเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวคุณโดนอีกแล้วคุณชอบไหมภาค2ชอบไหมภาค2แต่ชอบอยู่ชอบอยู่แสดงว่าก็นิดๆหน่อยๆอาจจะดูผิดหวังเมื่อกี้ก็แบบชอบหน่อยชอบก็ชอบบ้างก็แบบก็มีไม่ชอบบางส่วนนี้ก็แสดงว่าเขาก็มีผิดหวังพอสมควรก็ต้องรอดูครับว่าชงจะชอบภาค3มากขึ้นไหมนะครับไปกี้อาจจะได้ดีใจถ้าชงชอบภาค3มากขึ้นนะครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่คลิปนี้อยากแจมกันมากได้ได้ไปดูมาแล้วเมื่อวานรอบสื่ออยากเพิ่งสปอยผมไม่ใช่สปอยเลยสปอยไม่ใช่ไหมอยากรู้แค่ว่าหวังได้ไหมหวังได้กดมันเบียวลั่นโลกดมันตื่นเต้นนี่คือแบบบันไดสู่จักรวาลใหม่เยี่ยนี่มันได้เวลาเต็มทีแล้วครับตอนนี้ทุกคนเริ่มทยอยเข้าโรงหนังนอนหนังจัดนี่รอบมีติ้งเป็นภาคไทยนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือคาดหวังเห็นจักรวาลใหม่ที่สดใสคิดว่ามันจะคู่หน้าได้ไหมคิดหวังว่าดีกว่าหวังว่าจะได้พี่มาพี่เข้าโรงแล้ว
ไม่ไม่ไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่คุยกับการหน่อยเอาไปเอาไปจริงร่างอะไรนี่ผมขึ้นเลยปะเดี๋ยวรุ่งผมขึ้นเลยปะอะไรนะขึ้นได้เลยปะพี่ไม่ใช่ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีชาวนอนหนังแล้วก็ชาวด้อมนอนถูดทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็หวังว่านะผมคิดว่านะทุกคนน่าจะหลบสปอยกันมาได้ใช่ไหมหลบได้ไหมได้ได้นะไอ้เหี้ยคือแม่งหลบยากมากกูนี่หลบแทบจะแม่งขอสกิลนีโอมาเลยรู้สึกได้ถึงความอัดอั้นของคนที่ดูรอบสื่อว่าแม่งคือแบบไอ้คิวต้องมีเครียดอะไรที่ได้ต้องปลดปล่อยเครียดสักตรงนิดนึงปล่อยตูดคนนั้นปล่อยไหลคนนี้ปล่อยติ๊กมึงรู้ป่ะนี่ต้องดิประจาอย่างเงี้ยที่แม่งบางคนมันสปอยเข้าใจเข้าใจดูรอบสื่อก็อยากจะปลดปล่อยอยากจะบอกทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเซอร์ไพรส์แค่ไหนวันนี้เราไม่ต้องหลบแล้วเดี๋ยวออกจากโรงนี้ไปปั๊บพวกเราไม่ต้องหลบแล้วเอามั้ยให้กูสปอยมั้ยกูโดนสปอยมาเหมือนกันนะโอเคครับได้เวลาแล้วครับ2ทุ่มแล้วพวกเราขอให้สนุกภาพยนตร์ครับและขอให้เอนจอยกับ Deadpool and Wolverine ครับโอเคเทสระหว่างนี้ครับผมอยากจะชวนเพื่อนคนหนึ่งเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนเริ่มช่องนั่นแหละเจมมาออกมาหน่อยชอบไหมสนุกปะสนุกปะสนุกครับสนุกมากสนุกมากรู้สึกไงบ้างเหนือความคาดหมายจริงเหรอเออตอนแรกแอบไม่หวังด้วยเพราะรู้สึกว่าแบบหลัง MCU มันตกต่ำเห็นแวบๆแหละครับมีบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันโอเคมันก็ทรงมันก็ตามทรงมันก็ตามฟอร์มหรือว่ามันก็จบแคสซาด้าโนวาอาจจะแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่านี่แหละแม่งคือการเริ่มต้นแล้วต่อจากนี้สัตว์ผมรู้สึกมั่นใจมากว่าการเข้ามาของเดดพูลแม่งมันจะบันเทิงโคตรในตลาดของหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เดอะบอยก็เข้ม DC ก็เข้ม MCU ต้องปล่อยแบบนี้ได้แล้วใช่ป่ะรู้สึกอันนี้คือที่สุดของเฟสนี้ละนะเออที่สุดของเฟสนี้รู้สึกว่าดีใจที่ได้ดูมากๆเลยรู้สึกปีนี้เป็นเรื่องเดียวครับเป็นเรื่องเดียวใช่ไหมเรื่องเดียวเรื่องเดียวเงียบไปนานครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีซีรีส์ Daredevil Born Again ใช่ใช่หลังจากนี้ก็จะมีซีรีส์ฟอร์มยักษ์ใช่ครับที่จะมาพลิกจักรวาลอีกทีพลิกแล้วก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกมาอาจจะได้เห็นอะไรดีๆไม่สุกสักทีพลิกอยู่นั่นแหละแกมบิตที่ผมพูดในไลฟ์เสมอผมอยากเห็นแกมบิตแล้วชาลินตาตั้มเย็ดเก่งแม้ทุนมันจะลิเกนไปก็เถอะแต่ว่าตามคอมิกเอาวะเออใช้ได้คือใช้ในงานท่ามอ่ะแต่ก่อนมันมีข่าวที่ว่าจะได้เล่นแคมบิดโปรเจกต์รู้สึกว่ามันหลายปีมากแบบลือแล้วก็เงียบไปเราก็ได้เห็นในนี้ละตอนเห็นครั้งแรกคือแบบโหเชี่ยจนได้ตกใจขนลุกเลยนะกูรำคาญสุดเลยกูรำคาญสุดเลยกูรำคาญสุดเลยแล้วแม่งมีช่วงนึงขยันแพ้มนะด้วยไอ้เหี้ยแบบคือใครที่ดูมาบ่อยจะมีถ้าเห็นนะพี่ท็อปชอบคนถึงเบรดบ่อยเออชอบมากแล้วแบบตอนเบรดมากูหันมองพี่ท็อปคนแรกเลยหันไปดูรีแอคเลยกูหลับใช่ใช่ลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยจริงเหรอเออผมแม่งไม่คิดว่าจะได้เห็นคริสอีแวนในเนี้ยพูดตรงมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหี้ยแม่งปั่นป่วนอ่ะคือแบบนั่งกับไอ้เจมส์สองคนเนี้ยก็แบบเฮ้ยมึงว่าใครวะไอ้เจมแม่งก็แบบเออใครวะแม่งแขนฟ้าคำแรกเราบอกแคปเออไอ้เจมบอกแคปกูว่าแคปเฮียเลยเขาจะมาทำไมค่าตัวเขาเท่าไหร่เขาจะมาทำไมบึ้งบ้าต่อเชื่อกูดิเฮียมีผ้าคลุมอย่างงี้แม่งเดาไปเลยต่อกูแทงต่อเอามึงแทงแคปคนละพันนะแขนเงินเออคนละพันไอ้สัตว์เปิดมันคิดอีแวนเฮียขนลุกเออเสียพันนึงด้วยขนลุกชิบหายวายป่วงเลยคนลุกที่เสียตังค์ใช่ไหมเออคนลุกคิดอีแวนเลยแล้วพอเปิดคิดอีแวนปั๊บเฮียแม่งฟินไม่ไหวรอคำนั้นอีไลอันเรโนแม่งก็โคตรบิ้วเหมือนรู้ใจกูเลยไอสัตว์คือแบบบิ้วมากพอ
พูดคำนั้นปั๊บไฟมาสัตว์ที่อะไรวะกูแม่งเบรกแบบเอี๊ยดเลยนะชอบฉากไหนมากสุดชอบฉากไอ้ตรง Final Battle ที่ The Void อ่ะที่มันรวมทุกคนไว้อ่ะโอ้ยอ่ะมันไม่น่ามีโอกาสได้เห็นในชีวิตนี้แล้วที่การที่เอานักแสดงมารวมกันแบบเนี้ยใช่ชุดเก่าๆมารวมกันแล้วแบบและไอ้พวกข้างล่างนี่ก็สู้เหมือนสู้ดึงเชงเฉยๆสู้แบบดึงเวลาเฉยๆแต่ทุกคนก็แบบมีซีนเออๆๆเท่ๆดีเท่ดีเท่ดีชอบสุดๆเลยมันเป็นเหมือนทีมที่เราแบบเค้าเรียกดีมทีมมันเหมือนมิดไอ้ในคอมิกมันมีมิดไนท์ซันอะที่วูล์ฟเวอรีนแล้วก็มีตัวเบลดอยู่ด้วยกันมันเหมือนทีมนั้นเลยอะแค่เป็นแสดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกชอบมากเรื่องนั้นมึงชอบฉากไหนมากสุดถ้าคุณตอบคุณลอกเลยนะเหมือนมึงเด็กเลยแต่จริงมันมีนิดนึงคือตอนแรกอ่ะที่ฉากที่แฮปปี้สัมภาษณ์งานใช่ไหมเราก็แอบนึกว่าเอ๊ะมาบัวเฮ้ยมาบัวไม่มาไม่น่ามาไม่น่ามายูโผล่โป้งคือสีแบบอ่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาอยู่ไอ้น้าคนนั้นน่ะกูเจอครั้งสุดท้ายแม่งนอนเป็นผักอยู่ที่ไหนสักแห่งอ่ะสิจริงๆชอบเหมือนกันนะฉากเดียวกันเลยเอางี้โหไม่ธรรมดาหนอนหนังมีคนดังเยอะจริงพวกคุณอาจจะไม่รู้นี่มันดูจอใช่ป่ะเดี๋ยวผมพาไปเจอคนดังเซอร์ซาบ้าหนังสวัสดีครับยืนที่ผมนี่ยืนที่ผมฝากติดตามเสื้อกล้าบ้านหนังด้วยนะครับชอบฉากไหนมากสุดผมชอบฉากที่เดดพูลประทัดกองทัพเดดพูลแบบลองเทคอะเดือดคล้ายๆเหมือนเรื่องแบบโอบอยเลยโอ้ฉากนี้ถ่ายเจ๋งพอแอคชั่นลองเทคปั๊บใครๆก็อยากเป็นโอบอยนะจริงๆผมชอบฉากที่ตรงที่ทุกคนไปเจอพวกทีมฟ็อกเก่าๆแล้วก็พูดบิ้วกันเหมือนกับว่าตัวละครฮีโร่เหล่านั้นเหมือนเป็นตัวละครที่ไม่สำคัญเหมือนตัวละครที่ถูกลืมไม่ได้ทำหยิบมานำใช้ต่ออะไรเงี้ยแล้วเขาพยายามบิ้วกันให้ทุกคนเหมือนฮึดเพื่อจะไปสู้อะไรเงี้ยผมชอบสีนั้นมากกว่าโอ้ยโอเคขอบคุณเพื่อนสร้างบ้านหนังครับจริงๆคนที่ผมอยากได้ยินมากสุดเลยเป็นคนที่ผมชอบเสียงเขาด้วยผมชอบเสียงเขามากตอนวันที่ฟิล์มเลนนี่คือแบบนี่คือหนึ่งในคนที่ผมประทับใจเสียงเขาเลยพี่แป้งครับพี่แป้งซีบีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันทั้งหน้าเมื่อกี้อยากถามฉากที่ชอบครับนิดเดียวจริงๆก็ชอบทุกฉากอะค่ะแต่ว่าประทับใจฉากที่เขาลงไปข้างล่างแล้วดึงมือกันอ๋อใช่เป็นคนรักความสามัคคีครับรักความสามัคคีคือรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเราคิดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องแบบก็ต้องช่วยได้อยู่แล้วแต่คือพอแบบพอเห็นแบบจับมือกันแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นการร่วมมือกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณแป้งซีบิงด้วยครับไม่อยากเข้าเลยนะขอโทษครับขอโทษนะครับพี่เลยครับพี่อิ๋วเนคอสครับครับสวัสดีครับพี่อิ๋วคือคนสำคัญที่ทำให้กูเสียกับกล่องสุ่มชิบหายวายป่วงเลยครับขอโทษครับชอบฉากไหนพี่ผมชอบฉากเอ็นเครดิตที่เขาทำตัวหนังสือขึ้นวิ่งไม่ใช่ที่เขาทำการเฉลยว่าจอห์นนี่สตอร์มเป็นคนที่พูดคำที่เดดพูลเนี่ยด่าแคสซานดราหรือว่าจริงๆเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเราได้ชินกับบทบาทของคริสอีแวนในฉากกัปตันอเมริกาที่มันคลีนมากโดยบางทีเราอาจจะลืมไปว่าในจักรวาลของ Fox เนี่ยเขาเคยรับบท Human Torch ที่มีบุคลิกแบบเพลย์บอยขี้หลีแล้วก็เป็นคนกวนๆที่ถ้าเกิดจำได้ว่าเคยดูหนังของ Fantastic Four แรกจะเห็นเขาชอบกวนตีนไอ้เบนกริมอยู่เรื่อยแล้ววันนี้เนี่ยเขาเอาตัวละครนี้กลับมาได้สาแก่ใจมาเรียกว่าหยาบคายได้ใจเอ้ยไม่มีคำสุภาพในหนังเรื่องนี้เลยแฮตบาคุโกผมอยากคุยกับบาคุโกสวัสดีครับพี่เอิร์ธธนุดังครับสวัสดีครับประทับใจสิ่งไหนมากพี่ถ้าเอาจริงเลยนะคือผมเฮ้ยอย่าเก๊กสิพูดเสียงปกติธรรมดาคือผ
ผมไม่เคยแบบว่าเหมือนดูหนังอะแล้วเผลอแบบโผล่ขึ้นมาเหี้ยอย่างเงี้ยก็คือตอนไฟมานั่นแหละคือเราคือเหมือนเราแบบโดนหลอกมาตลอดอะแล้วแบบพอไฟมาแล้วแบบเหมือนมันตกใจอะเหี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆฉากที่ชอบคือทุกฉากที่ล้อฟ็อกผมแค่รู้สึกแบบเหมือนตัวเขาได้ปลดปล่อยดีอะประมาณนั้นครับผมโอเคขอบคุณพี่เอิร์ธธนุดานครับอีกคนนึงครับเป็นผู้ชายพูดน้อยแต่น่ารักอาร์ตทอดเขาก็น่ารักนะครับพี่วัดครับสวัสดีครับพี่วัดครับนิดเดียวเท่านั้นที่ชอบเดดพูลฉากไหนครับพี่ชอบพี่ชอบฉากทุกฉากที่มีหมาครับอ๋อตลกดีครับจะได้เห็นหมาตัวนี้ในเวอร์ชั่นพี่บ้างไหมครับไม่น่าจะได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่วัดครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆผมเข้ามานะครับผมทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีสนับสนุนกันอย่างดีเสมอมาถ้ามีชนะก็มาอีกนะครับครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากจริงๆครับเดี๋ยวขอบคุณทีสักนิดนึงครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็คอยดูพวกเรามาตลอดเลยนะครับผมทั้งไลฟ์แล้วก็ของสปอยธรรมดาด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีโค้ดสปอยมาอีกครับผมใช่ถ้านัดมันได้ถ้านัดมันได้ครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งครับเอาเจมก่อนเลยพี่ปิดตื่นเต้นนะวันนี้ผมดีใจมากจริงๆผมไม่ค่อยว่างหรอกแต่ว่าพี่เขาบอกว่าอยากให้มาเพราะว่าอยากให้มาเจอกับแฟนๆหนอนหนังนะครับคือผมก็เป็นรุ่นแรกเนาะรุ่นแรกๆที่ร่วมมือกับพี่ท็อปทำมาตั้งแต่แรกนะครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้ววันนี้มาถึงผมดีใจแทนพี่ท็อปจริงขอบคุณมากครับทีมพี่ท็อปพาหนอนหนังมาจนถึงวันนี้ได้ขอเสียงปรบมือแรงๆให้พี่ท็อปกันดีด้วยผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าขอบคุณจากใจจริงๆไม่นึกว่าจะมีคนอยากจะมาดูหนังกับผมเยอะขนาดนี้ก็ยังไงขอบคุณทุกคนครับแล้วหวังว่าจะติดตามหนังต่อไปเรื่อยๆนะครับและถ้าผมทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยครับกระทะใช่ครับโดยเฉพาะแฟนๆกระทะครับขอโทษด้วยครับ เด็กฟรีมาสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับผมมองเทพครับรุ่นที่303ครับได้ครับสวัสดีครับพี่หนูอยากมามากแต่ว่าเขาว่าติดโอ้ติดแล้วเขาก็แบบหนูก็เสียดายที่เขาวันนี้โอเคได้ครับสนุกไหมครับหนังสนุกนะโอเคได้ครับดีครับเหมือนแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันผมชอบโคตรสปอยสุดๆโดยเฉพาะบัตรหลวงสเปนตรงนี้เขาก็ไว้เดี๋ยวให้รอเลยเส้นตัวใหญ่ๆอยู่บางหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโฮมค่ะโฮมใช่ไหมชอบเดทพูลตรงไหนบ้างชอบฉากไหนชอบฉากไหนตอนที่ฉากเริ่มมาครับต่อยกันมันมากดับเป็นเด็กติดบิ้วเด็กติดบิ้วนะครับเป็นเด็กติดบิ้วช่วงต้นบิ้วประมาณชอบมากเลยสนุกใช่ครับแล้วงานวันนี้โอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไปหาถ่ายรูปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณสถานการณ์ที่ขอบคุณครับเราอยู่กลางไอ้นุ่มโอเคพี่มาเลยครับมาเลยครับทีมหนังมาเลยฮะกล้องผมด้วยพี่กล้องผมกล้องนู้นกล้องนู้นมาตรงกลางไหมครับกล้องนี้มาตรงกลางไหมเดี๋ยวเบี้ยวนะจะได้มุมสวยๆเบี้ยวนะเบี้ยวตาหยีนะแบบเบี้ยวน้ำเบี้ยวอ๋อขอบคุณมากครับ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 
เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณป๊อปครับขอบคุณแป้งครับรอดูรีวิวดูตลอดเลยดูไลฟ์ด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้ดูไลฟ์ด้วยสำหรับมีติ้งวันนี้ขอบคุณมากจริงครับใครที่ดูอยู่บ้านรู้สึกอยากมาไม่ได้มาก็เสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยรอบหน้าอย่าพลาดแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนจริงๆครับจริงๆครับขอบคุณจริงๆนะครับยังไงซะรอบหน้าเจอกันถ้ามีโอกาสได้จัดตรงนี้อีกก็มาเอนจอยกันครับเจอกันครับ